สวัสดีครับ EP 3 How to กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนจ้าวันนี้ขอเป็นตัวแทนแม่ๆแล้วก็ขอเป็นตัวแทนพี่ๆร้านค้า EP นี้จะมาให้สอนกรอกแบบฟอร์มกรอกข้อมูลลงทะเบียนอย่างที่บอกว่ามันมีอีเมลที่เราใช้สมัครแล้วเขาก็จะส่งแบบฟอร์มให้กรอกก็คือขั้นตอนนี้ในฐานะที่หนูเป็นแม่ค้าหนูต้องกรอกอะไรบ้างในส่วนของบุคคลธรรมดาเราต้องใส่อะไรบ้างเช็คที่อีเมลเนาะแล้วก็จะเจออีเมลตัวนี้ด้านล่างเราจะเห็นโค้ดตัวนี้เราก็จำโค้ดตัวนี้ไว้แล้วก็กดนี่ลงทะเบียนแล้วแนบเอกสารคลิกตรงนี้ได้เลยคลิกลงทะเบียนแล้วแนบเอกสารปุ๊บเราจะเข้ามาที่หน้าของแบบฟอร์มแล้วเมื่อกี้คือหน้าของอีเมลที่ถูกส่งมาสมัครไปแล้วเหลือแต่มากรอกข้อมูลเขาจะให้รหัสมาจดรหัสไว้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าลิงก์กรอกแบบฟอร์มซึ่งหน้าแรกของเราก็จะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเป็นพาร์ทเนอร์นะแล้วเขาก็จะบอกว่าในแต่ละส่วนที่เดี๋ยวเราต้องใส่เนี่ยจะมีส่วนของอะไรบ้างนี่ส่วนของข้อมูลเจ้าของร้านผู้เสียภาษีข้อมูลผู้เซ็นสัญญาแล้วก็ข้อมูลกรรมการบริษัทข้อมูลติดต่อร้านค้าอะไรต่างๆพอเราพร้อมปั๊บเราอ่านทุกอย่างเรียบร้อยเราก็กดถัดไปได้เลยเมื่อกี้รหัสสีแดงจำได้ใช่ไหมครับค่ะจำได้ค่ะก็คือเราใส่เข้าไปเลยพอเราใส่รหัสเรียบร้อยเรามาหน้านี้เลยเราก็มาเลือกตรงนี้เป็นบุคคลธรรมดาร้านค้าเราสมัครครั้งแรกเราก็เลือกตรงนี้ร้านค้าใหม่สมัครครั้งแรกอันนี้มีทั้งหมดกี่สาขาร้านที่เราจะเปิดเราต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างก่อนกดให้ดีถ้าเรากดถัดไปแล้วเราจะกลับมาแก้ข้อมูลก่อนหน้าไม่ได้มาหน้าแรกของเราเลยข้อมูลร้านค้าหรือผู้เสียภาษีชื่ออันแรกก็คือชื่อนามสกุลของเจ้าของร้านโอเคต่อไปเลขบัตรประชาชน13หลักของเราต่อไปอีเมลรับใบแจ้งหนี้นะครับก็คือเป็นสำหรับเราตรวจสอบยอดอะไรต่างๆใบแจ้งหนี้เลขชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรธุรกิจต้องเป็นเบอร์ที่ไม่ซ้ำกันกับเบอร์ติดต่อร้านค้าแล้วก็เป็นอีเมลธุรกิจสำหรับการติดต่อป้ายทวนแล้วหนูกดถัดไปได้เลยมาในส่วนของบัญชีธนาคารมี2อันค่ะกสิกรกับกรุงศรีอยุธยาอันนี้ชื่อบัญชีชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของแล้วเราก็ใส่เลขบัญชีลงไปเลย10หลักจากนั้นเราก็แค่ต้องอัปโหลดที่เราเตรียมเอกสารไปแล้วที่เป็นไฟล์อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยเข้ามาสู่ส่วนที่2ส่วนแรกเราใส่ผู้เสียภาษีไปแล้วอันนี้คือเราจะมาใส่ผู้เซ็นเอกสารกันบุคคลธรรมดาแล้วเราแบบใช้บัญชีใช้ผู้เสียภาษีเป็นเราเพราะฉะนั้นคนเซ็นก็ควรจะเป็นเราวันเกิดของเราโอเคจากนั้นสัญชาติเราสัญชาติไทยแล้วก็กดไปบัตรประชาชนเราวันหมดอายุเมื่อไหร่โอเคถัดไปหน้านี้นะครับแล้วก็แนบบัตรประชาชนของเราอัปโหลดไฟล์สำเร็จเรามาส่วนของร้านค้าของคุณแม่แล้วชื่อของร้านค้าที่เราเป็นร้านของเราชื่อนี้จะไปปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันทีนี้เป็นสาขามาที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่อยู่ร้านค้าและต่างกับตอนแรกที่เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนเบอร์โทรติดต่อตอนแรกกับเบอร์โทรติดต่อร้านค้าตอนนี้ต้องไม่ซ้ำกันต่อไปเป็นอีเมลสำหรับร้านค้าอัลติจูดกับลองติจูดจุดที่อยากให้คนขับไปรับตรงนั้นตรงจุดร้านค้าคุณแม่ในหน้าของเว็บไซต์ตรงจุดลองติจูดลองติจูดเขาจะมีลิงก์มาให้เราหาว่าเราอยู่ลองติจูดลองติจูดไหนต่อไปเป็นประเภทอาหารร้านคุณแม่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงแม่จะเปิดเช้าๆหน่อยเนาะเปิด10โมงไม่เช้าเลยแม่ปิด6โมงค่ะ6โมงเช้า6โมงเย็นแล้วโอเค6โมงเช้าอีกวันแม่ต้องนอนค่ะแต่แม่กลับไปมาร์กหน้าทุกคนมันจะอัตโนมัติอยู่ตอนแรกเนาะว่ามันติ๊กให้เปิดทุกวันแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เปิดทุกวันตามเวลานั้นเนี่ยสามารถใส่รายละเอียดคือเอาติ๊กถูกออกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็แค่รอตรวจเอกสารภายใน 3-5 วันทําแล้วก็ไปเซ็นในขั้นตอนถัดไปเนาะใครที่ไม่ทันตรงไหนกดพอสแล้วกลับไปดูอีกรอบใช่แล้วกดย้อนกลับไปดูได้ใช่ดังนั้นวันนี้นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาติดตามชม EP หน้านะคะเป็นบริษัทเราต้องทํายังไงวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอเสียงตบมือให้พวกเรา2คนเอ้